แก๊งนักสืบสุดป่วนคัมแบ็กระดับบิ๊กคิวเจ้าแห่งปริศนาปรากฏตัวแกเป็นใครเนี่ยแล้วรู้จักฉันได้ยังไงกันอะลึกลับไร้ร่องรอยอยู่ในหลืบทับหลังจัดเต็มตุ้ยมึงจัดเต็มตุ้ยกูก็ลุยเต็มตีนคลิปนี้สนับสนุนโดยดีเทคทีฟไชน่าทาวน์3แก๊งม่วนป่วนโตเกียวมหือมันความฮาครั้งใหม่จ้าพนมปะทะหวังเป่าเฉียงไทยเสียงพากย์ไทยโดยพันธมิตร18กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์จนถึงวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างสงบเงียบและยามราตรีมาเยือนพวกเขาจะมาเออขอโทษพอดีได้ยินคำว่าคำรามผมเลยจัดให้นะเธอมีพรสวรรค์อ่านรายชื่อแขกจำไว้ให้ดีฉันชื่อเต็มว่าอูมังตะพวกเขาเรียกนายว่าไงนิโคลัสโจเซฟฟิลลี่เจ้าหน้าที่ชิวเจ้าคงรู้อยู่ข้ามาทำไมสมมติไม่เคยมาสายสวัสดีครับผมเกรงศักดิ์เหรียญทองครับเจ้าเป็นใครข้าคือพ่อของเจ้าไอ้เพียวไอ้เด็กโอ้โหเจาะลึกเรื่องส่วนตัวเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็ทุกครั้งที่ไปดูหนังก็จะไปนั่งดูใกล้ๆคนพากย์หนังแล้วก็จะนั่งมองเขาว่าทำไมเขาทำเสียงอย่างนี้ได้วะทำไมเป็นเสียงผู้หญิงวะทำไมเป็นเสียงไอ้นั่นไอ้นี่แล้วมึงพากย์คนเดียวเนี่ยเออทำไมมึงเก่งจังวะอะไรเงี้ยแต่เขาว่าเป็นเพราะข้าฉลาดต่างหากเราถ้าพูดถูกไหมมอมแมมในความรู้สึกตอนนั้นก็คืออยากลองแหละนั่นคือที่มา พอเห็นภาพบ้างแล้วสินะเราไม่แน่ใจว่าเสียงตัวเราเนี่ยจะไปเข้ากับบุคลิกตัวละครตัวไหนที่เราจะต้องรับผิดชอบก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเขาอาจจะให้ภาพตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างตัวอะไรบ้างจนมาลงตัวที่อูมงตะไปตัวพวกเจ้าพ่อตัวพวกพ่อใจดีพ่อใจร้ายอาจารย์วัดเส้าหลินพระนักเลงอะไรพวกนั้นจำตอนที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหมโอ้อยู่ด้วยกันมานานก่อนที่จะเป็นพันธมิตรเป็นอะไรแต่อะไรมาเยอะครับแล้วก็วันหนึ่งก็มานั่งรวมตัวกันว่าเซตทีมขึ้นมาเพื่อจะรับงานขอต้อนรับสู่กองทัพเราคือเราหลอมกันมาแล้วเริ่มต้นกันมาแล้วแล้วก็การวางตัวละครคือในทีมพันธมิตร 5-6 คนเนี่ยคือก็จะวางตัวกันอยู่แล้วว่าตัวนี้พระเอกตัวนี้พระรองตัวนี้ตัวตลกตัวนี้ตัวดุตัวนักเลงตัวพ่อตัวอะไรประมาณเนี้ยแต่พอให้เสียงเข้าไปแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะให้ตัวละครมันมีชีวิตมันแมทกับหน้าตัวละครไหมอยู่ไหมประมาณนั้นของแบบนี้มันไม่ต้องอ่านนายทำไปเลยคือต้องดูบุคลิกตัวละครด้วย acting ในตัวละครบนจอเนี่ยมันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับไอการจะเล่นลูกเล่นลูกนี้เล่นลูกไหนนักพากย์เนี่ยมันมีสำคัญที่สุดก็คือให้เสียงตัวละครบนจอเราจะเริ่มฟังหูว่าเสียงของเขาเป็นยังไงบุคลิกเสียงมันจะบ่งบอกกับบุคลิกตัวตนผมนิกฟิลลี่เชิญคุณเข้าอเวนเจอร์ถ้ามันมีตัวละครคุณฟังเสียงปั๊บคุณรู้เลยอ๋อใช่ตัวนี้จริงๆด้วยคือต้องแฟนหนังอ่ะเขาจะดูแล้วเขาจะจำตัวละครเลยเออไอตัวนี้เวลาเล่นแล้วแม่งฮาดีนะไอตัวนี้มาแล้วเป็นเรื่องเหมือนกันตัวละครตัวนี้ถ้าเล่นลูกนี้ไปปั๊บคนดูฟังปั๊บรู้เลยฮาตึมโอ้หนูจูไม่เจอกันนานนมโนตมที่จมหูแต่การแสดงเนี่ยมันท้าทายมึงเป็นนักพากย์เนี่ยแล้วถ้าเกิดให้มึงเล่นเองเนี่ยมึงจะเล่นยังไงในใจเรานึกเสร็จกูเพราะอะไรเพราะกูดูเยอะกูนั่งดูหนังภาคหนังเนี่ยเราจำได้ตัวละครอย่างนี้ต้องเข้าอย่างนี้มันมุกมันอย่างนี้ออกไปอย่างนี้ทำหน้าอย่างนี้ทำตาอย่างนี้
เราได้เปรียบตรงนั้นอ้าวให้ดูแลร้านดันแอบมานอนหลับเล่าฟู่โดนตีนถ้าได้รับผิดชอบบุคลิกตัวละครตัวไหนนะอาเกียนจะได้เปรียบหนึ่งอาจจะท่องบทแม่นหน่อยเพราะอาเป็นนักพากย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะคือมันจะอยู่ในวงนั้นแหละอาจจะไม่ตรงเป๊ะทั้งในบทเขาร้อยคำพันคำเราอาจจะไม่ตรงแต่ว่ามันจะอยู่ในวนนั้นเราจะเข้าใจว่ากูหยิบตรงนี้มาก่อนกูนึกขึ้นได้เอาตรงนี้ไปแต่ปิดให้เขาอะไรกันอย่างเงี้ยเราเข้าใจเหมือนผ้าหนังเนี้ยมันพูดสนตีอะไรของมันวะพ่อพูดว่าอะไรนะเสือกได้ยินอีกอย่างอุโมงค์ตาเนี่ยอาภาคเข้ามาตั้งแต่อาหนุ่มๆเท่าเขาตัวละครนะโตไปเรื่อยแต่ไอ้หนังบนจอแม่งไม่โตมันยัง30เหมือนเดิมภาคกี่ทีแม่งก็อายุ30เราถึงบอกว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเมื่อตอนที่เราหนุ่มๆเราภาคตัวเขาเนี่ยเฮ้ยอย่าว่าปั๊บทีจะพะให้ตับเก็บได้หมดแต่ตอนนี้เราปูนีแล้วมันยังเท่าเดิมอ่ะตัวละครเป็นจอมันยัง30เท่าเดิมอ่ะเราจะไปอุบอับอุบมันก็คงจะไม่ใช่ละเราต้องยอมรับไงว่าเราจะกระล่อนไปเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ทำไงว่าเออเก็บรายละเอียดตัวละครให้เยอะเก็บให้มากที่สุดอย่าปล่อยฟีลลิ่งนั่นคือฟีลลิ่งตัวละครเขาไม่พูดตัวละครไม่พูดก็จริงอ่ะแต่ถ้าเราเก็บเสียงให้เขาอ่ะคือไอ้นี่ยังมีชีวิตอยู่นี่หว่ามันยังไม่ตายเขาเรียกว่าตัวแสดงมันไม่ตายไม่ตายคาจอเอ้ารู้สึกมันมีอะไรหลุดไปจากล่างเออฮะขานั่นเองออยเจ็บโอยขานะเจ็บโอยMotherfucker. ที่อาพอเป็นอาอาจจะพูดว่าไอ้แม่เช็ดนะฮะโอ้ใช่อยากจะแบบว่าได้ยินกับตัวหลังจากที่แบบได้ยินออริจินัลฝรั่งแล้วอยากได้ยินเจ้าของเสียงเวอร์ชันไทยพูดใส่ตัวเองสักครั้งหนึ่งครับไอ้แม่เช็ดชัดเลยชัดแล้วครับพอแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและห้ามพลาดกับมหึมันความฮาต้อนรับตุ๊ดจีนกับภารกิจไขปริศนาครั้งใหม่ของคู่หูยอดนักสืบตัวป่วนว้านี่แหละเจ้าพ่อมาเฟียรอยจีนตะเข็บคู่วางคิ้วหนาดวงตาอาฆาตพลังอมหิตปากกลางหูหลินหน้าดำปิดปีงงเฮงฆาตกรชัดๆไอ้ฝ่ายที่หน้าดำนี่กูแปะสาหร่ายมากนะเจ้าพ่อรักความงามกูฉีดโบท็อกด้วยท็อกแล้วยังเหี่ยวขนาดนี้อ่ะงวดนี้พวกเขาต้องปะทะกับยอดนักสืบจากแดนประดิษฐ์และนักสืบบ้าระห่ำจากไทยแลนด์ที่รับบทโดยจ้าพนมเกมเปิดแล้วสินะจะมันฮาแค่ไหนไปติดตามในโรงภาพยนตร์ Detective Chinatown 3แกงง่วนป่วนโตเกียว18กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบงานภาคเสียงของอาเกรียงเรื่องไหนที่สุดถ้าคุณชอบบทสัมภาษณ์สุดพิเศษแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอออก Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย